ดีค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีแล้วเนอะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ Global With Me มาดูแลตัวเองส่งท้ายปี2023กันซึ่งก็วันนี้นะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เราจะไปทำเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะก่อนออกจากบ้านนะคะเราจะต้องมา Get Ready With Me กันก่อนคือแบบว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้มันก็คือช่วงหน้าหนาวเนาะซึ่งถึงแม้ประเทศไทยมันจะไม่ได้หนาวขนาดก็ตามอ่ะแต่ว่าเวลาอากาศเย็นลงนะคะก็จะทำให้ผิวเราแห้งทั้งผิวหน้าและผิวตัวเลยแล้วยิ่งเวลาไปต่างประเทศนะที่มันหนาวกว่านี้หรือว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือผิวมันจะยิ่งแห้งมากๆเราก็จะต้องเลือกทาโลชั่นที่แบบว่าเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ช่วยกู้ผิวแห้งหน้าหนาวนี้นะคะเราก็จะทาเป็นโลชั่นตัวนี้เลยค่ะนี่เลยCeraVe Moisturizing Lotion นะคะคือตัวนี้นะคะ CeraVe เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของเซรามายด์ที่จำเป็นต่อผิวถึง3ชนิดซึ่งตัวเซรามายด์นี้นะคะเขาก็จะช่วยเสริมปะการผิวให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วเขายังใช้ MVE เทคโนโลยีนะคะที่จะช่วยปลดปล่อยสารสำคัญให้ซึมลงสู่ผิวอย่างล้ำลึกแล้วก็ยาวนานถึง24ชั่วโมงด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาทากันเลยดีกว่าก็คือซึมแล้วแล้วก็คือเขาไม่มีน้ำหอมนะคะดังนั้นเนี่ยผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยคือแบบเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะออกจากบ้านกันแล้วซึ่งก่อนอื่นขอแวะมาอวดเล็บก่อนคือแล้วเราก็ต้องดูแลเล็บด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่างทำเล็บที่เราชอบแล้วก็ร้านที่เราชอบเนี่ยเขาว่างพอดีเราก็เลยไปทำแล้วก็เก็บบรรยากาศที่เราทำมาฝากด้วยคือแบบน่ารักมากก็เดี๋ยวไปดูตอนทำเล็บกันก่อนนะคะเราก็มาทำเล็บแล้วนะคะนี่เป็นร้านที่เราเคยมาแล้วแล้วเราก็มาซ้ำคือร้านแจบหายากนิดนึงเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าที่เราชอบแล้วเรามาซ้ำเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยแบบสะอาดอุปกรณ์เขาครบแล้วก็คือพี่ช่างเขาทำละเอียดมากอันนี้ปกติเราก็จะทำกับพี่เจ้าของร้านนะคะคืออุปกรณ์ทุกอย่างเขาจะแบบว่าครบเลยแล้วก็คือชอบในความแบบละเอียดในทุกขั้นตอนของเขาอะแต่ว่าราคาก็จะแอบแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าแลกกับคุณภาพเทียบกับคุณภาพแล้วเราก็ว่ามันก็พอโอเคนะแล้วเวลาเราจะทำเล็บเนี่ยเราก็จะหาแบบ reference ไปใช่ไหมแล้วร้านนี้ก็คือทำออกมาตรง reference เราสุดๆเลยคือแบบน่ารักมากempty void inside something about ya makes me wanna be with you for a long time กินอะไรที่ชอบหรือได้กินอะไรอร่อยๆก็ถือเป็นการแบบเซลฟ์แคร์อย่างดีเลยแหละเพราะว่าเราเป็นสายกินใช่ไหมเวลาได้กินอะไรที่เราอยากกินเนี่ยมันก็คือจะเอนจอยสุดๆเลยแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะคะเพราะสิ้นปีเนี่ยเราอาจจะมีได้ไปแบบว่านู่นนี่นั่นหลังจากนั้นเราก็จะมา grocery shopping กันคือถ้าเพื่อนๆเคยดู vlog เรามาจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบ grocery shopping มากคือการได้เดินในซุปเปอร์ได้เดินเลือกของอะไรแบบนี้คือแบบมัน enjoy มากๆเลยสำหรับเราคือเราชอบมากที่ขาดไม่ได้ก็คือนมโอ๊ตคือเราก็จะแบบว่าต้องซื้อนมโอ๊ตตลอดที่เข้าแบบ grocery ใช่ไหมแล้วแบบว่าเราสามารถอยู่ในซุปเปอร์ได้นานแบบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้ได้เลยคือเราสามารถเดินได้แบบเรื่อยๆกลั
ับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วนะคะก็คือวันนี้กิจกรรมใดๆเราเยอะมากเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่ไปทำนู่นทำนี่มานี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมา get unready มาบำรุงผิวกันนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้การ get ready เลยก็เราก็จะทาเซรั่มลงไปนะคะชิบชิบชิบมาทาคอโอ้ดูแล้วลืมอะไรลืมเก็บหน้ามาโอเคค่อยไม่เกะกะหน่อยพอเราทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทามาร์กเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์กอะไรแบบเนี้ยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวโปะลงไปเลยอย่างนี้ก็จะนานๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็จะโปะเข้านอนไปเลยแบบนี้ให้มันแบบชุ่มชื้นก็ให้เขาซึมเข้าผิวแล้วกล้องก็คือสั่นแน่นอนเพราะว่าตั้งกล้องบนที่นอนอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผิวตัวคือแบบเวลาเราอยู่ห้องแอร์นอนห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแห้งนะคะเราก็จะทาตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเป็น CeraVe Moisturizing Lotion ตัวเดิมที่เราแบบใช้ในตอนเช้านะคะเราก็จะทาทั้งตัวเลยทีนี้แบบถึงแม้เราจะเปิดแอร์เย็นหรือว่านอนห้องแอร์ทั้งคืนเราก็ไม่ต้องกลัวว่าตื่นมาแล้วผิวจะแห้งอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาชุ่มชื้นมากๆทาไปแป๊บเดียวเขาก็จะซึมเข้าผิวแล้วก็ถ้าเพื่อนกำลังมองหาโลชั่นที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้ผิวไม่แห้งอะไรแบบนี้ก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะเดี๋ยวฟ้าก็จะขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ให้เพราะว่าเซราวีคือเขาหาซื้อง่ายมากไหนๆวันนี้เราก็จะโกลว่าเป็นเซลฟ์แคร์กันแล้วนะคะก็ทำให้เต็มรูปแบบไปเลยเราก็ได้นี้มาด้วยเป็นแฮนด์มาร์กนะคะของ Innisfree ซึ่งแบบปกติเราก็ไม่เคยมาร์กมือมาก่อนแต่ว่าวันนี้ก็จะมาลองแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยแบบหลังจากปิดคลิปแล้วค่อยไปทำนะเพราะว่าถ้าเกิดมาร์กไปแล้วเราจะแบบปิดคลิปยังไงเก็บของยังไงแล้วก็ก่อนนอนนะคะเราก็จะกินเป็นแบบว่าอาหารผิวเป็นประจำอยู่แล้วช่วงนี้ก็กินเป็นกอรี่อยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเซลฟ์แคร์แล้วก็Glow up with me ก็คือสุดท้ายเนี้ยอยากจะบอกว่าต่อให้ทุกคนจะมีอะไรให้ต้องทำอะไรมีธุระอะไรเยอะแค่ไหนก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองดูแลตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้เยอะๆแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงสิ้นปีแล้วก็ในทุกๆวันเลยบ๊ายบาย